สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพี่เต้นะครับกับรายการเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานพวกเราผ่านทาง YouTube Facebook หรือ Instagram ใช่ครับโดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยรายการของเราก็จะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์นะครับนำมาสู่กันฟังเป็นพี่บอลเลยทีเดียวแล้วก็แบบเข้าใจง่ายฟังง่ายใช่หูรูดง่ายด้วยแล้วสำหรับวันอะไรรักน้ำรักปลาสัตว์ไม่ใช่วันนี้เนี่ยนกพิราบหิวน้ำก็เลยจะเอาน้ำมอน้ำไปเติมนกพิราบราใส่นกพิราบเลยมะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกดีกว่าครับกับช่วงนกพิราบครับข่าวจ้าช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวของการรถยนต์เนี่ยมันคนละข่าว2ข่าว3ข่าวแต่บางทีอ่ะนกพิราบไม่มาแต่แมงวันหรอกคาบมาแทนนะรู้ป่ะเมื่อกี้ไม่ใช่แมงวันค่ะผึ้งอ๋อผึ้งเหรอตาถั่วไปอีกมาข่าวแรกข่าวแรกมาดามมดไม่ใช่มาดามเมอร์ซีเดสอ๋อเมอร์ซีเดสมาดามเมอร์ซีเดสปีกนกยันไม่เวอร์เปิดใจรับค่าตัว70ล้านบาทเวลาอ่านหัวข้อข่าวเนาะบางทีเราต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะบางทีอาจจะเป็นว่ามาดามเมอร์ซีเดสเนี่ยปีกนกยันไม่เวอร์ปีกนกยันไม่เวอร์คืออะไรอย่างนี้คือรถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นเก่าซึ่งแบบว่าดูคลาสสิกแล้วก็เหมาะกับการขึ้นแท่นเป็นมาดามเลยมาดาม Mercedes ปีกนกของเราเนี่ยก็ขอกระพือปีกแถลงข่าวหน่อยว่าหลังมีการเผยว่านางมีค่าตัวสูงถึง70ล้านบาทเลยทีเดียวหรือเมืองนอกเนี่ยสนับราคาที่ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐใช่ที่ต้องเรียกมาดามปีกนกเพราะว่า Mercedes-Benz รุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่น 300SL Gullwing Gullwing ก็ตรงตัวเลย Gullwing คืออะไรฮะเขาเป็นรถยนต์ที่เปิดตัวเมื่อ60ปีที่แล้วมีรูปให้ดูด้วยดูความสง่าสมกับเป็นมาดามของนางมาดูปีกเนี่ยสง่าผ่าเผยสง่าผ่าเผยมากกล้าออกมาที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สักกะแลนะแล้วก็แบบว่าคือเป็นรถคูเป้ที่ทรงสวยจริงๆเป็นรถยนต์ขายจริงคันแรกของโลกที่มีการใช้ประตูแบบปีกนกแบบนี้คือเปิดเหมือนนกกลางปีกคำถามคือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถรุ่นเก่าใช่ไหม99แล้วทำไมถึง70ล้านน่ะอ้าวนางเป็นรถที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยทำขายกันมาเลยทีเดียวและผลิตกันเพียง 1,371 คันเท่านั้นคุณผู้ชมทั่วโลกนะมีอยู่พันกว่าคันมีเดียมแรงมากๆเลยนะที่ขายน้อยมากกว่าไฮรักรีโวได้1เดือนเลยนะคันสามร้อยกว่าคันเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยเสียมากๆเลยนะถือว่าโอ้ทำไมเศรษฐียุคเก่าอ่ะอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันหมดแล้วเพราะว่าอะไรคือสมัยนั้นนางก็เหมือนเป็นรถคูเป้ที่แบบคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เป็นลัมโบกินี่ไหมSLR McLaren อะไรเงี้ยเพราะว่านึกภาพดีคุณผู้ชม60ปีที่แล้วรถยนต์รุ่นนี้มีแรงม้าอยู่212ตัวโอ้โหทําความเร็วสูงเลยนะ0ถึง100เนี่ยประมาณ6วิกว่าๆเท่านั้นเองจริงป่ะเนี่ยจริงทําไมถึงน้อยขนาดนั้นนะคุณผู้ชมที่ดูมา60ปีที่แล้วมันเร็วขนาดนั้นน่ะก็ไม่แปลกใจนะที่รถพวกนี้สภาพดีจะเหลือน้อยเพราะว่าคนใช้ก็คงตีนผีกันทั้งนั้นแหละคันอื่นๆใช่มั้ยคุณปู่คงเอาไปซิ่งกันจนพรุนหมดทั้งคันหมดแล้วแหละมันก็เลยแบบคันนี้ก็เลยแพงอ่ะ70ล้านใช่ถ้าจะถามว่าถ้า70ล้านเป็นพี่เต้จะไปซื้ออะไรอ่ะลัมโบกินี่2คันเลยนะคำถามบ้านเรามีไหมมีมีหรอบ้านเราอ่ะมีคุณเล็ดมีแต่รูปบ้านเรามีไหมมีจริงมีจริงเขาก็ไม่ยอมขายไงเขาก็กักเก็บกันเอาไว้แอบซ่อนกันเอาไว้คุณผู้ชมข่าวที่2กันเลยดีกว่า Google ท้าชน Uber เตรียมเปิดให้บริการรถไร้คนขับภายในปีนี้ Uber ก็เลยบอกว่าจะเรียกประกันมาเลยนะเพราะว่าจะท้าชนแล้วไม่ใช่มะนอกจาก Google เนี่ยจะช่วยทำให้เราหาข้อมูลในการให้เราเนี่ยช่วยสอบหรือว่าทำรายงานจนเรียนจบกันแล้วหรือแม้กระทั่งทำให้เรามีรายการอย่างทุกวันนี้Google เขายังพยายามตีวงการรถยนต์คุณผู้ชมด้วยการที่พยายามพัฒนารถยนต์ไร้คนขับแต่อันนี้เนี่ยมันไร้คนขับเลยนะจริงๆคือหมายความว่าคนขับไม่ต้องมีคือเราเข้าไปนั่งเฉยๆไปดูรูปรถที่ Google ก็ทำมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาพยายามออกแบบมาให้มันดูแบบว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งเท่ากับคนทุกเพศทุกวัยแต่ฉันว่าเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนหมัดบัวดูดีเหมือนไหมอ่ะหมัดบัวหมัดบัวไปแคะที่หมาที่บ้านปะก็จะเจอเนี่ยหมัดบัวเนี่ยตัวกลมๆจุดมุ่งหมายของรถยนต์ไร้คนขับนี่คุณผู้ชมคือ Google เขาตั้งใจพัฒนาออกมาไม่ได้ทำขายนะแต่ว่าเขาใช้เป็นแท็กซี่เหมือนกับว่ารับส่งคนให้เดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นางก็พร้อมอยู่นะเพราะมีระบบจ่ายเงินและระบบแผนที่นำทางของตัวเองเนี่ยมาหลายปีแล้วใช่มี Google Map Google Wallet หรือว่าระบบคือจริงๆนางมีซอสอยู่ในมือมีดาต้าเบสเยอะครบทุกอย่างแล้วอะเทสลาที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เมืองออสตินกันก่อนที่จะขยายไปที่รัฐอื่นๆจะบอกก่อนเลยว่า Google ใครที่นั่งรถอันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันอินคลูดค่าประกันไปแล้วนะจริงป่ะใช่เพราะวันที่คุณขับไปแล้วตายกระทันก็ทำไงอ่ะ
Google ก็คือแบบว่าซับไปให้แล้วถึงจะใช่และความเปรี้ยวก็คืออะไรรู้ไหมความเปรี้ยวคืออะไรความเปรี้ยวคือมะนาวได้ยินมาว่า Uber เนี่ยพอได้ยินข่าวปุ๊บนางก็สู้ฟัดไม่ได้เกรงกลัว Google เลยนะจ๊ะเพราะว่าเตรียมทำรถยนต์ไร้คนขับออกมาสู้และให้บริการด้วยนี่ Uber หลังๆจะแพงลิฟต์มากไปแล้วนะนี่หลังๆ Uber ในบ้านเราก็แอบซาๆลงไปนะเพราะว่าอะไรอ่ะเงียบกันไปก็น้ำมันมีโปรโมชั่นใช่น้ำมันถูกด้วยคนก็ใช้บริการรถใช้รถตัวเองเนี่ยพอไม่มีโปรโมชั่นนะฉันก็ไม่นั่งแล้วเพราะว่ามันแพงอ่ะข่าวที่3ข่าวที่3เลยดีกว่า Consumer Reports เผยวิธีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ซื้อรถให้หนูหน่อยนะหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะจ๊ะใกล้ๆเข้าช่วงเปิดเทอมของมหาลัยทั้งหลายอย่างนี้พ่อแม่บางคนก็อยากจะรับขวัญลูกโดยการที่จะซื้อรถใหม่ให้บ้างซื้อรถให้ลูกได้ขับไปแอลผู้ชายบ้างไปนู่นไปนี่บ้างผู้ชายไปแอลผู้หญิงบางทีมันเป็นวัยที่ใบขับขี่กันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซื้อต้อนรับขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ Consumer Report จากสถาบัน IIHS เนี่ยจำได้ไหมว่าเทปก่อนเนี่ย IIHS เนี่ยก็ทำแบบสำรวจว่ารถอะไรที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมตัววอลโวใช่ไหมใช่ไม่น่าบอกเลยจริงคุณผู้ชมน่าจะไปดูกันเองเนาะในการซื้อรถให้ลูกเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่ต้องเลือกรถใช่นางก็เลยแบบว่าขอบเผยผิวสวยอวด3ข้อหลักที่บรรดาพ่อแม่ควรจะพิจารณาถ้าจะซื้อรถคันแรกให้ลูกข้อ1ข้อแรกเลยซื้อรถแค่4สูบก็พอหรือว่าถ้าในเมืองไทยนะ3สูบก็พอ3สูบก็พอแล้วเพราะว่ายังไงเขาเหตุผลว่าเครื่องใหญ่เนี่ยเหมาะสำหรับการเดินทางไกลถ้าเกิดขับแค่ในเมืองอ่ะเครื่องเล็กก็พอแถมบางทีถ้าเกิดเครื่องมันแรงมากอย่างเงี้ยถ้าคนที่ขับไม่แข็งอ่ะก็อ่อนเปรี้ยไปเลยไงเวลาที่แบบควบคุมสถานการณ์รถก็จะดีดดิ้นกันไปอ่ะถ้าบอกแล้วว่าเครื่องใหญ่ก็จะมากับอะไรมากับรถที่ตัวถังใหญ่เข้าไปอีกใช่ใช่ไหมตัวถังก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อรถให้ลูกใช่เพราะว่าข้อ2เขาบอกว่าเอารถขนาดเล็กๆจะดีกว่าเพราะว่ารถคันใหญ่เนี่ยเวลาที่เกิดว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ารถคันเล็กเนี่ยคนที่ขับรถไม่แข็งจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่ากลับตัวไม่ได้ไปไม่ถึงใช่กลับตัวไม่ได้คือต้องกลับรถกันไปเลยรถก็หมุนกันไปเลยในรถก็ไม่มีใครกลับตัวได้ไหมใช่แถมข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูอุปกรณ์ติดรถดีกว่าว่าแถมอะไรมาโดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ที่ฮิตก็เป็นพวกระบบเบรกอัจฉริยะใช่ไหมใช่ก็คือว่าอาจจะมีที่ฮิตตอนนี้จริงๆแล้วเป็นระบบไอ้นี่ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถเสถียรภาพการทรงตัวใช่หรือไม่ก็แอร์แบกที่แบบอาจจะแถมให้มากกว่า2ใบหรือล่าสุดก็คือระบบอัตโนมัติใช่ไหมใช่อีโคคาร์ก็เริ่มมีแล้วนะ ABS อะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์มาตรฐานไม่ใช่ว่าเบาๆนั่นแหละที่สำคัญเนี่ยเขาบอกควรจะเลือกรถที่มันเป็นเบรกดีๆหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน่ะเราจะได้เบรกดีๆหน่อยเดี๋ยวนะจ๊ะคำถามเบรกดีกับทรงตัวไม่ดีอ่ะทำไมก็ต้องเบรกดีกับทรงตัวดีด้วยก็ใช่ไงช่วงล่างก็ต้องดีด้วยไงก็เหมือน MG ต้องซื้อเลยนั่นไงอ่ะไปปิดเบรก1นี่แม่นกก็ต้องขอขอบคุณเลยนะเพราะว่าจะได้แบบว่าตบนกได้ไงใช่ไหมนี่รายการของเรานี่นะเป็นรายการรีวิวรถยนต์นะจ๊ะไม่ใช่รายการรีวิวเครื่องสำอางทำไมทำไมเนาะไม่เขาเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไงว่าประเด็นมีประเด็นเราคุยกันเก่งอย่างนี้แล้วก็รีวิวรถยนต์นะจ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามันจะมีช่วงอะไรคุณพี่เติ้ลช่วงช่างกันเถอะซึ่งช่างเนี่ยจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องช่างๆที่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับ